สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมและน็อตนาโนเบรกเกอร์นะครับวันนี้เราคงกลับมาอยู่กันที่เกมเนโกพาระอีกแล้วครับผมสวรรค์ของน้องแมวครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วซึ่งก็ผมบอกนะครับผมว่าผมตัดไปดื้อครับผมแล้วก็จะกลับมาอัดต่อเอาจริงๆก็เพิ่งจะตัดไปเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วก็มาอัดต่อเลยแต่ถ้าตามตรงก็โอเคครับอารมณ์ยังคงวิ่งอยู่ครับผมยังคงหน้าม่อไม่หายครับกับอาซูกิจังครับผมทีแรกก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับผมมันหลบอยู่แบ็คกราวด์ข้างหลังเพิ่งจะมารู้ครับผมว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันน่าสนใจกว่าอีก2ตัวขาวดำนี่ครับผมไม่รู้ทำไมเทใจไปทางนู้นหมดแล้วเอาเป็นว่าเราก็โหลดดีกว่าครับผมอยากไปเจออาซูกิจังไม่รู้ทำไมครับผมหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้แค่รู้สึกว่าชอบว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้เข้าเอาแล้วครับผมมาถึงก็เริ่มแปลเลยครับผมอย่างคอนเซปต์เดิมครับเป็นวุ้นแปลภาษาที่หน้าตาเหมือนคนครับผมมีทำหน้าที่แค่แปลครับพอครับไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นจัดไอ้โอเคครับผมว้าวดูสินี่มันเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้เข้ามาในห้องครัวแบบว่าตะวันตกสไตล์อ่ะแต่ว่ารูปแบบของตะวันตกครับผมเพราะบ้านนี้มันทำจากเค้กตะวันออกนะเค้กญี่ปุ่นบอกว่าของแต่ละอย่างมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนกับการทำเค้กของตระกูลแม่ดูกี่เท่าไหร่เลยนะชิคุเร่ซัมเบอร์รี่อินกรอดิ้งชิลลิฟิ้งอาราวมิกเซอร์โรเลอร์บอกว่าชิคุเร่ก็เริ่มมองไปหาสิ่งที่คล้ายๆกันนั่นก็คือมิกเซอร์โรเลอร์มิกเซอร์คือตัวผสมโรเลอร์คือตัวม้วนแล้วก็หลายๆอย่างในห้องครัวแต่ว่าสำหรับว่าเสียมาไรมันก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่คล้ายกันและบางอันมันก็แทบจะแตกต่างกันท่านพี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมที่ท่านพี่ใช้ในการทำเค้กเหมือนน้องสาวที่น่ารักจริงๆเลย Apple Seeing นี่สมาบอกว่าฉันก็อยากจะเห็นท่านพี่นะใส่ชุดแบบญี่ปุ่นมากกว่าแต่ก็นะชุดยูนิฟอร์มที่ท่านพี่ใส่ทำเค้กเนี่ยสาวๆเห็นแล้วหัวใจละลายเหมือนกันแสดงว่าคาโชนี่หล่อใช่ไหมไม่เคยเห็นหน้ามันครับผมมาเล่นเกม FPS นะครับหน้าพระเอกไม่เคยเห็นนะผมส่องกระจกยังไม่เจอหน้าเลยก็ไม่มองเท้ายังไม่เจอตีนเลยครับเกม FPS โอเคแล้วรูปหัวใจด้วยทำไมอยากจะบอกรักหรือเปล่าจ๊ะจริงๆผมว่าไอชิคุเรเนี่ยเป็นเอามากนะบอกไว้ก่อนตั้งแต่พาร์ทที่แล้วรู้สึกแหม่งๆแล้วนี่ก็บอกว่าแหมถ้าเป็นไปได้นะอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะส่องดูท่านพี่ที่รักนะตลอด24ชั่วโมง7วันเลยทีเดียวเชียวเป็นเอามากแล้วชิคุเรถ้าอยากจะดูขนาดนั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวพาไปข้างบนแล้วยิบตรง7วันนะขังไว้อยู่ในห้องเลยThere's no way มีโอเคบอกว่าไม่มีทางหรอกนะโอเคนะThat's the right way I was breaking บอกว่าใครมันจะมีปัญญาทำเค้กได้24ชั่วโมง As usually my little sister says some pretty questionable thingบอกว่าบางครั้งน้องสาวสุดแต่จะน่ารักของเราเนี่ยก็มักจะพูดด้วยคำถามอะไรก็แล้วแต่อ๋อบอกว่าอย่างไรฉันก็รู้สึกดีนะที่เห็นช็อกโกแลตและวานิลาเนี่ยสุขภาพดีทำอะไรแล้วก็ดีๆเหมือนกับเริ่มต้นไปด้วยดีครับผมบอกว่าอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ไม่สงสัยหรือคาใจแล้วที่จะปล่อยให้พวกเขาได้อยู่ที่นี่อ่ะมาอ่ะไปกองด้วยอย่างนี้ก็ชิคุเร่ look book on writing desk ชิคุเร่ก็หยิบหนังสือนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวครับผมเอามาให้ที่ห้องครัวครับ I'm just learning บอกว่าฉันก็กำลังเรียนอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ Once I read the book ณขณะที่ฉันได้อ่านหนังสือเนี่ยฉันก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่าสาวๆในครอบครัวของเราเนี่ยก็แบบว่าเป็นสาวๆที่แบบว่าฉลาดมากหลักแหลมมาก Aspiring the fact of aspirant is a passionabout to love comfortable with snowman the first ก็เหมือนเป็นการแบบว่าเป็นหลักการสอนๆที่ใช้สำหรับแมวครับสอนเรื่องภาษาสอนเรื่องการอยู่การกินกับมนุษย์อะไรก็ว่ากันไปครับผม the small risk moralize the justification ก็หลังฉันก็พยายามที่จะอ่านพยายามที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ and just how well you raise him ก็ประมาณเราก็ชมครับผมว่าชิคุเรเนี่ยเพราะว่าแมวเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงเลยนะเราแค่รู้จักเฉยๆว่านี่คือแมวของเราแต่ไม่ได้มีโอกาสแบบว่าเลี้ยงจริงๆชิคุเรเนี่ยเป็นคนรับหน้าที่เลี้ยงทั้งหมดซึ่งการเลี้ยงมาโตเป็นแมวที่แบบว่ามีทิศทางอ่ะนิสัยที่แบบว่าคนละสไตล์บอกไปหมดเลยเดมิสเนี่ยน่าดึงดูดทุกคนเลยbreaking mixed with love บอกว่าก็เหมือนแบบว่าเราก็แบบว่าสอนนะครับเลี้ยงดูและสอนด้วยการผสมใส่ใจเรื่องความรักเข้าไปครับผมบอยเสียงเริ่มแหบกินน้ำก่อนอย่างเงี้ยแหละจริงใจดีไม่ต้องตัดโอเคต่อครับผม She spoke right smarter บอกว่าเธอก็แบบว่าเหมือนว่าพูดจาหรือว่าดูแลเหมือนกับแม่เลยเธอหลับตาลงแล้วก็tapping her chest proudly ก็เหมือนประมาณว่าแบบว่าภูมิใจอะครับผมว่าแบบว่าแหมเลี้ยงมาได้ยังไงเก่งขนาดนี้
As though she was young, I was super rarely comprehension of this person that ก็บอกแม่ก็นั่นแหละครับผมยังคงวนเวียนอยู่กับการบอกว่าแม่โหดจริงๆเลยเลี้ยงแมวได้6ตัว This was as well as by children that is found by all her brother บอกว่าเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่ได้เป็นพี่ชายของเธอ I will take on responsibility บอกว่าฉันก็จะรับผิดชอบแล้วก็กลายเป็นเจ้าของที่ดีให้ได้ใช่ชิเดเรนะนี่สำหรับประมาณว่าฉันก็ไม่ได้สงสัยเลยประมาณบอกว่าฉันก็พูดประมาณว่าเหมือนว่าเราก็เขาก็มั่นใจครับว่าเราสามารถทำได้ท่านพี่บอกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่หากจะให้พวกเธอครับทำงานกับเราที่นี่ด้วยอ่ะควรจะต้องให้บอกว่า qualification คำนี้น่าจะหมายถึงการสอบใบอนุญาตการแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ qualificationqualification นี่หมายถึงอะไรวะใช่ใบอนุญาตป่ะใบอนุญาตป่ะหรือว่าอะไร qualification qualification are you talking about qualification การสอบมั้ง qualification เหมือนจะหมายถึงการสอบแล้วแบบก็บอกว่าสอบอะไรสอบทำอาหารเหรอสอบอนุญาตทำอาหารเหรอบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกท่านพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันคืออะไรบอกว่าการที่จะให้สาวๆแมวของเรานะครับทำงานอย่างอิสระได้ให้เหมือนกับเป็นลูกน้องหรือลูกจ้างของเราเนี่ยโอเคครับผมแสดงว่าเมื่อกี้นี้ qualification น่าจะหมายถึงการสอบมากกว่ามั้งสอบไล่มั้งบอกว่าสาวๆแมวของเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมี independence action permit independence น่าจะหมายถึงอิสระ action หมายถึงการกระทำ permit แปลว่าการอนุญาตหรือใบอนุญาตเหมือนการอนุญาตให้มีอิสระในการกระทำมนุษย์ฉลาดขึ้นมานิดนึงใครมาหน้าบ้านตัววะไม่ใช่มั้งจะไปสนใจบอกว่าก็quality ก็เหมือนกับว่าอิสระเหมือนประมาณว่าอิสระในการกระทำการอนุญาตอิสระในการกระทำครับผมซึ่งอาจจะต้องไปสอบไล่เพื่อจะทำตรงนี้ได้ครับผมบอกว่าหากไม่มีการอนุญาตหรือใบอนุญาตเนี่ยสาวๆแม่ของเราอาจจะถูกจับได้โดยตำรวจใครเข้ามามั้ยไม่มีใช่มั้ยเห็นเงาเงาเหมือนรถจอดหน้าบ้านทั้งวันครับผมบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่เธอไม่สามารถจะทำงานให้กับใครได้เลยตราบใดที่เธอยังไม่ได้รับการอนุญาตถึงการทำงานฟรีมันจะเป็นอีกเรื่องนึงก็เถอะ A permit but our family cat girl has never had one of those อ๋อโอเคปรับเกมแป๊บนึงกลับมาแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ต้องขอพอสเกมไปแป๊บนึงพอดีทางบ้านผูกขาดนิดหน่อยครับผมตอนนี้กลับมาละโอเคคราวนี้อยู่ที่ว่าอารมณ์อยู่ๆมันก็ขาดช่วงไปเฉยเลยเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วตัวเองทำอะไรเอาไว้เมื่อกี้แปลถึงไหนแล้วช่างมันครับผมเอาเป็นว่าต่อจากสิ่งที่เห็นนั่นแหละครับผมเอาไงได้เอา I try to remember the time I saw her catch the water at the shore watch ช่างแม่งครับผม I just knew what was doing and it's not a permit I just knew บอกว่าฉันว่าฉันก็ไม่ค่อยได้เห็นใครเขามี a permit permit ก็คือใบอนุญาตเท่าไหร่เลยนะちゃんと全員いつでも持っていましたよบอกว่าไม่นะทุกคนก็มีกันหมดแล้วนะでは兄様どうぞこちらへมานี่สิท่านพี่มาทางนี้มาเดี๋ยวจะลองให้ดูชิคุเระอะเก้ง we step out the kitchen ก็บอกว่าชิคุเระก็เรียกเราครับผมแล้วก็เลยออกมาจากห้องครัวครับผมอยู่ที่ว่าถ้าเป็นยังไงต่อครับผมให้มองอะไรมองนมอย่างเดียวเลยอ๋อมองกระดิ่งมองกระดิ่งตาแล้วก็จ้องมาเลยอ๋อใครใหญ่คือใครใหญ่สุดอ๋อกระดิ่งโอเคว้าว this bell is that permit อ๋อเราก็บอกว่าหรือว่านั่นคือจะกระดิ่งนั่นน่ะจะหมายถึงเครื่องหมายที่บอกว่าได้รับการอนุญาตแล้วหมายถึงใบอนุญาตหรือว่าการอนุญาตนั่นแหละหมายมันจ่อๆนี่จ่อๆตัวซ้ายสุดเลยทำไมพี่น็อตเป็นอย่างนี้พี่น็อตใหญ่คืออยากสิเราต้องให้ความรักของทุกคนเท่ากันสิอย่าเอ็นเอียงไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจไหมเอ้ย Well that's just got us caring and thinking about us in the mail บอกว่าก็บอกว่าสาวๆแม่ของเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนอกจากเบะนอกจากไอ้กระดิ่งนี่อะไรวะแปลงงจังเลยอ๋อก็บอกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีไอ้กระดิ่งเนี่ยนะมันก็ทำให้เราค่อนข้างมีอิสระที่แบบว่าจะทำอะไรก็ได้เราเลยจำเป็นที่ต้องเก็บมันเอาไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็เป็นเหมือนสาวๆแมวที่ได้รับการคัดเลือกมาเหมือนกันนะนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้พวกเราแตกต่างจากสาวๆแมวคนอื่นๆก็หมายความว่ามีกระดิ่งคือสะพานครับมีความอิสระคือฉลาดว่ายง่ายไม่แบบว่าเป็นเด็กไม่รู้ภาษาครับผม
แหมก็บอกว่าเปิดไฟนี่มแมลงเยอะจังเลยไอไฟเริ่มมีปัญหาเนี่ยแมลงนี่เยิ่มเลอะเกินเดซเซบอกว่าพวกเขาก็บอกว่าแมวที่สอบผ่านได้มีแค่1ใน10เท่านั้นแหมเก่งอะยังเลยแล้วนึงนะนั่นหมายความว่าแข่ง40คนทะลุมาได้เหรอเนี่ยซินนามอนก็บอกนะครับผมว่าการเรียนเนี่ยมันยากมากเลยยังดีที่พวกเราสามารถผ่านกันมาได้หมดเลยบอกว่าแม็กก็ตั้งแต่บอกว่าบีล็อกกิ้งชิคุเรซามะแฮปปี้กับเบลบอกว่าตอนสมัยที่แบบว่าอยู่กับท่านชิคุเรตอนที่ยังไม่มีกระดิ่งนะบอกว่าเจ้านายก็รู้สึกว่าเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากรู้สึกไม่สบายใจ everyone probably should get bell บอกว่าทุกๆคนก็ดูที่จะภูมิใจที่มีกระดิ่งใบนั้นI never know that the astronomy บอกว่าฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากระดิ่งมันจะมีความหมายแบบนี้ด้วยนึกว่ามันเป็นแค่ของตกแต่งของชิคุเรเฉยๆใช่เราก็นึกว่าเป็นแค่ของตกแต่งเฉยๆไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอันนี้นี่วิชาการยังเลยนะรู้สึกเขาบอกว่าไอ้กระดิ่งเนี่ยนะมันก็มีความหมายใกล้เคียงกับการถือบัตรประชาชนนั่นแหละแต่ว่านี่คือมันก็ค่อนข้างrather ค่อนข้าง convenient ก็หมายถึงอาจจะมาบอกว่าให้มันปรับให้มันเข้ากับบอกว่าลูกสาวแมวครับผมก็เป็นกระดิ่งซะเลยมันเป็นเครื่องหมายมันก็คือมันเป็นเครื่องหมายที่ใช้บ่งบอกว่าสามารถเข้าไปในตึกหรือมันในสถานที่ห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าคือถ้ามีกระดิ่งแล้วก็หมายความว่าใกล้เคียงการเป็นคนครับผมก็สามารถเข้าได้ GPS機能で迷子にもならないですโอ้กระดิ่งมันจะวิเศษขนาดนั้นบอกว่าแถมในกระดิ่งนั้นนะยังมี GPS ที่กันหลงทางได้อีกด้วยThey should be able to complain if they work inside your store. บอกว่ามันก็ไม่มีปัญหา They shouldn't be complain. บอกว่ามันก็ค่อนข้างจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดทำงานอยู่ในร้านอะไรวะช่างมันครับผมแต่บอกว่าเกิดมันเป็นการจ้างให้ทำงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ควรจะทำให้มีการอนุญาตซะก่อนต้องไปสอบไล่กันก่อนเอาไว้ง่ายI see there's a lot of you with this come cat girl โอเคฉันเข้าใจแล้วคงจะต้องมีเรื่องที่ต้องทำดำเนินการกับสาวๆอีกมากมายเลยแต่ส่วนโอเนอร์อย่างน้อยฉันก็เป็นเจ้าของฉันควรที่จะดูแลทุกอย่างและชิคุเรก็สอนทุกอย่างกับเราด้วยใจบอกว่าฉันก็คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องให้ช็อกโกแลตวานิลาได้กระดิ่งนั้นบ้างแล้วแล้วเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดใช่ไหมช็อกโกแลตวานิลาไฮแหมพานี้นี่เจอหน้าไอ้สองคนนี้น้อยมากเลยนะเหมือนจะเปลี่ยนไปเจอไอ้สี่คนนั้นกับคนที่ห้าอยู่ตรงนี้เยอะไอ้เบเทดูสบอกว่าถ้าเกิดเราได้ช่วยงานเจ้านายนะเราจะพยายามทำให้เต็มที่เลยฉันยินดีจะเต็มใจที่จะทำนอนนี่นั่นนอนนี่นั่นบอกว่าอย่างน้อยก็จะทำให้พวกเราสามารถออกไปเที่ยวกับทุกคนได้ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวที่แบบว่าจะไปไหนไม่ได้เลยไม่ว่าไม่มีกระดิ่งครับผมไปไหนโดยที่ไม่มีเจ้าของก็ไม่ได้ความอิสระถูกจำกัดมากเลยชาการเองละบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก้านอย่างน้อยท่านพี่ก็เป็นเจ้าของแล้วก็จัดการดูแลตรงนี้ต่อเลยนะโอเคบอกว่าแย่ไม่มีปัญหาหรอกฉันจัดการต่อเองโอเคแน่นอนอยู่แล้วทีฮีบอกว่าการเรียนรู้การมีปฏิสัมเรียนรู้การใช้ชีวิตจากมนุษย์จะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นคือหมายถึงโตขึ้นเอาไว้ไงบอกว่าถ้าเกิดช็อกโกแลตมีกระดิ่งเมื่อไหร่นะช็อกโกแลตเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่สวนสนุกมากเลยกับเจ้านายด้วยสนุกไปอะไรดีร้านผีสิงนะมืดๆเปลี่ยวๆไม่เกี่ยวกันไปรถไฟเหาะไปอะไรก็ได้ครับผมอมูสเมนต์บอกว่าก็สวนสนุกก็โอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากไปคืออยากไปอควาเรียมมากกว่าอควาเรียมก็หมายถึงไอ้เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับเหมือนโอเชียนเวิลด์ของประเทศไทยครับผมคือเป็นน้ำครับผมน้ำเป็นอุโมงค์น้ำครับที่เห็นเป็นทะเลฉันอยากที่จะไปเห็นปลาโลมาเพนกวินแล้วก็ปลาวานสีน้ำเงินแป๊บนึงไอตัวสุดท้ายไม่เข้าพวกแป๊บนึงปลาวานสีน้ำเงินหรือว่าตัวเล็กผมเข้าใจผิดประวัติเห็นเป็นตัวเล็กหรือเปล่า Let's see aquarium บอกไม่มีอควาเรียมที่ไหนมันจะไปมีปัญญาประวานสีน้ำเงินมาให้หรอกก็ใช่แล้วมันไปเข้าพวกได้ยังไงโอเค
ไอ้ยาอาซูกิอาซูกิกลายเป็นติ่งไปโดยปริยายซะงั้นโทคานัทก็บอกว่าแหมการที่ถูกทิ้งไว้ที่บ้านน่ะอย่างคนเดียวอ่ะโดยที่ไม่บาบาระบอกว่าฉันเคยที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวนะมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกระดิ่งตอนนั้นมันรู้สึกเหงามากเลยโคโคนัทก็พูดนะโคโคนัททางขวาฉันเป็นกำลังใจให้พวกเธอทั้งสองพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบให้ผ่านภายในครั้งเดียวนะช็อกโกแลตวานิลาโอเคครับผมเดิมทีผมว่าโคโคนัทนี่เป็นพี่สาวที่ค่อนข้างดีนะนิสัยดีมากเลยこれだから頭でっかちなメインくんは困るよな。นี่แต่อาซูกิแล้วที่เหมือนจะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาซูกินี่นิสัยเหมือนจะค่อนข้างแบบติดแย่นะแต่ก็ไม่รู้ทำไมครับผมว่าเทใจไปให้หมดเลยเอ้ยกะลาสีแขนกุดเอ้ยเอาเป็นว่าใครดูจบนะครับผมในเมื่อมากันครบองค์ประชุมแล้วชอบสาวสาวแมวคนไหนก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เราจะตั้งกองกำลังให้มันเหนียวแน่นครับเหมือนติ่งนิเซโคะครับว่าจะเคลียร์หัวอะไรสักสีหนึ่งอันนั้นเป็นประกาศ9วันพาร์ทนี้พี่น้องขอเป็นติ่งอาซูกิแล้วกันจะเรียกว่าแฟนบอยก็ได้ครับแต่ถ้าเรียกให้เข้าภาษาไทยก็เรียกว่าติ่งแล้วกันครับแย่แย่บอกว่าเออนั่นก็แหละที่ทำให้บิ๊กเฮดเมนคูนเมนคูนนี่ชื่อเหมือนสายพันธุ์แมวเลยบอกว่าไอเมนคูนหัวใหญ่เนี่ยมันน่ารำคาญจริงเลยว่าไหมคนนึงด่าใครอ่ะเมนคูนใช่ไอ้นี่ป่ะใช่โคโคนัทป่ะโคโคนัทสายพันธุ์เมนคูนใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดบอกว่าทำไมเอหัวใหญ่เมนคูนน่ารำคาญจังเลยบอกว่ามันไม่ได้จังมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่าจะใช้เวลากี่ครั้งกว่าจะผ่านหรือว่ากระดิ่งเนี่ยมันจะจำเป็นขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญจริงก็คือการภูมิใจตัวเองแล้วก็การที่ไม่ได้มาทำตัวแบบว่าเป็นพวกเด็กน้อยที่แบบว่า revering or upbringing แป๊บนึงนะเขาพูดถึงใครเขาประชดไอ้คนข้างๆหรือเปล่าเหมือนเขาพูดคำจามเหมือนไม่ได้จะพูดกับเราเหมือนจะเหน็บๆไปหาคนข้างๆอ่ะเหมือนทำตัวเป็นพวกแบบว่าไม่รู้จักโตผมว่าใช่ทิศทางการหันเนี่ยเหมือนจะแบบว่าหันไปประชดคนข้างๆนะรู้นะ if you do that บอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะบอกว่าก็ไปกินอาหารเด็กซะไปหมายความว่าแบบว่าพวกไม่รู้จักโตก็ไปกินอาหารเด็กซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเน็บใครอะถามจริงรู้สึกเหมือนมันจะเน็บนะกึ่งเน็บแต่เหมือนไม่ได้พูดกับเราโดยตรงใช่คนข้างๆป่ะผมว่ามันเล่นสงครามจิตวิทยาแล้วสองคนนี้ you failed the test with yourself บอกว่าเธอก็สอบวุฒิเหมือนกันไม่ผ่านมันก็แหละอาซูกินั่นก็เหตุผลที่ทำให้เธอ feel angry about it เธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องนี้เหมือนกันละดิเรียกว่าแปลงงงๆเอาด้วยนะครับมุชิคาสเตその短い手足が実技で不利だったの？あ、หรือว่าจะเป็นที่ตรงนี้ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเธอเตี้ยแล้วก็แขนขาเล็กหรือเปล่าตอนนั้น2คนที่ตกลงมันกัดกันใช่ไหมเนี่ยผมกำลังแปลผมนึกว่ามันคุยกับผมแล้วเนี่ยก็ยังงงสรุปคือเราทําใจง่ายๆครับมันไม่ได้คุยกับเราแล้วครับ2คนนี้มันจะลังจะกัดกันครับผมดูไปง่ายๆนี่ก็พูดไปคํานึงแล้วว่าแหมอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนะเตี้ยมอต้อและแขนขาเล็กหรือเปล่าอันนี้ต้องแก้ข่าวนะครับผมว่ามันไม่ใช่เตี้ยมอต้อหรือแขนขาเล็กนะครับเขาเรียกว่าโรริคอนแบบถูกกฎหมายครับผมอาจจะแค่ตัวเล็กเฉยๆนะครับแล้วจะมาปกป้องอาซุกิทําไมอ๋อทําไมไม่รู้ทําไมอ่ะปล่อย2คนนี้ก็ตีกันไปนั่นแล้วตกลงมันชิกันไอเดนติตี้นั่นดะโยฮะพูดอย่างนี้ไม่ได้ยังไงฮะเนี่ยมันเป็นจุดขายของแมวพันธุ์มัชคินเชียวนะไม่รู้จักแมวพัชคินเป็นยังไงเดี๋ยวเอารูปแปะข้างๆให้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงกาคิกะเนโกคาตารุนันเตะ 2,000 มันเนฮาเอ็นดะโยคุนุดามุฮาเซกะบอกว่าการที่จะมาพูดจาสุประมาทฉันนะมันยังเร็วไป20ล้านปีนะไอ้หนูโน่นนี่ก็มันไปยูกับบี้ฟิชกับบี้ฟิชไม่รู้คืออะไรครับใครครับปลาไม่ปลาทองครับปลาบูทำไมมันเป็นแมวเกี่ยวอะไรกับปลาสรุปคือนั่นครับผมเขาตั้งใจจะหวดกันเต็มที่อยู่แล้วครับผม I'm not going to treat you like senior because you're older ฉันไม่รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเกรงกลัวเธอหรอกเพียงเพราะเธอโตกว่าถ้าเกิดเธออยากให้ฉันเคารพเธอแล้วก็บอกเหตุผลมาสิว่าทำไมเอาแล้วครับชิบหายแล้วครับโอเคบอกว่าห้ามต่อสู้กันในนี้นะใจเย็นๆไว้ทั้ง2คนโอเคนะมีช็อกโกแลตก็ห้ามครับผมซินนามอนก็บอกว่าถ้าเกิดถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดทำอะไรกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเป็นบอสหมายถึงอะไรว่าผมจำได้คำนี้ออกเสียงว่าบาร์สหรือบอสก็ไม่รู้ครับผมแต่มันหมายถึงร้านสปอตหมายถึงจุดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมน่าจะหมายถึงจุดแบบว่าจุดเหมือนแม่เวลาตีกันปุ๊บเนี่ยเวลาเป็นแผลเนี่ยมันจะเกิดเป็นจุดที่แบบประมาณว่าเหลือแต่เจือหนังข้างในครับผมแล้วขนตรงนั้นมันจะแหว่งอ่ะ
ซึ่งถ้าคิดตามแล้วแบบว่าถ้าเขาตีกันแล้วเกิดว่าหนังแบบว่าขนมันแหว่งมันก็ดูไม่สวยนี่ก็คงจะเตือนแบบประมาณแบบเป็นสไตล์แมวมันก็อย่าทำเลยเดี๋ยวมันจะแหว่งอะไรขึ้นมาจะไม่ดีใช่ๆช็อกโกแลตนึกออกแล้วมันจะมีของเล่นอยู่ชิ้นนึงนี่นาที่เจ้านายซื้อให้เมื่อวันก่อนเกือบพวกเขาเล่นไอ้สิ่งนั้นแล้วก็อาจจะบอกว่าเกือบพวกเขาเล่นสิ่งนั้นแล้วก็มันอาจจะช่วยดึงดูดความสนใจนะครับให้ทุกอย่างมันโอเคกว่านี้ขึ้นก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเอาแล้วไงตกลงเป็นยังไงอาซุกิโมะโคโคนัตสุโมะ本当に飽きないわねโอเคครับผมแสดงว่ามันเป็นการจับคู่นิสัยกันที่ลงตัวมากเลยครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาซุกิกับเมเปิลไออาซุกิกับโคโคนัตไม่ถูกกันครับใจร้อนทั้งคู่ชัวร์เลยแล้วก็ซินนามอนกับช็อกโกแลตก็เหมือนจะเหมือนกันครับผมออกแนวเป็นสาวๆครับอ่อนแอนครับผมคือแบบว่าแบบนี่ๆๆๆอย่างเงี้ยครับผมนี่ไกลก็เลยเข้าคู่กันส่วน2คนนี่น่าจะเป็นนิ่งๆมากกว่าคือเมเปิลกับวานิลาครับจะนิ่งๆกันทั้งคู่เลยบอกดูอาซุกิกับโคโคนัทสิทำไมต้องต่อสู้กันด้วยนะต่อสู้กันทุกวันเลยเชียวนี่ก็บอกกระดูกบอกว่าถ้าเกิดที่จะต่อสู้กันจริงๆนะก็ออกมาเตะฝุ่นข้างนอกเลยไปอินาซุกิเกะนะเฮจอนเตนดะเนะบอกว่านี่บอกว่านี่ก็เปรียบเสมือนวันธรรมดาธรรมดาของครอบครัวอามาดูกิอะนะแล้วก็ที่ร้านลาโซเรลด้วยทำไมอาซุกิกับโคโคนัทเขาไม่ดีกันเหมือนคู่นี้บ้างวะเนี่ยคู่นี้เขาคุยกันเรียบง่ายมากเลยบอกวานิลาก็บอกเมเปิลฉันก็จะไปทำชาเธออยากได้ชาไหมมันมีเมนูพิเศษที่ชื่อว่าดาวจีลิมี่ซึ่งไม่รู้ว่าคือภาษาอะไรวานิลาสุนาเดคาวี่วะเนี่ยบอกวานิลาเธอน่ารักจังเลยนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเอาที่เธอแนะนำแล้วกันไอที่เธอเรียกว่าดาวจีลิงใช่ไหมโอเคโอเคให้ฉันจัดการได้เลยเมเปิลจะกลายเป็นลูกค้าคนแรกของฉันที่ฉันจะเสิร์ฟชาให้เลยทีเดียวคู่นี้เรียบร้อยกันยังเลยคาโชก็นิ่งแดกเลยครับเหมือนอยู่กันมี3มิติครับอีกคู่นึงก็จะตีอีกคู่นึงก็จะห้ามอีกคู่นึงก็ไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยนะครับผมจะไปกินชากันอย่างเดียวโอ้ยซีนฟอนดัสแองเกิลบอกว่าดูจากองศานี้นะปุ๊บเนี่ยก็แบบว่ามันดูวุ่นวายมากเลยนะเฮ้ย Was already accurate thing Vanilla says was normal day บอกว่าก็น่าจะถูกอย่างที่วอชัดวานิลาบอกครับผมว่ามันเป็นวันสุดสัญญาธรรมดาของมินาดูกิครับผมหมายความว่าถึงมันไม่ได้มาอยู่ที่ร้านนี้ครับผมมันก็ตีกันอยู่ดีครับแล้วโอเค But this made me thinking about a better outside experience ไอ้ยาชิคะเอาล่ะทุกคนอย่าต่อสู้บอกว่าเลิกต่อสู้กันได้แล้วนะแบ๊ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยสงสัยอ๋อแสดงว่านี่ครับชิคุเระแกหัวจริงครับผมแบ๊ะทีเดียวนี่ยืนตรงกันหมดเลยให้หืมฮะหืมเฮ้หืมเย่เย่ตามซับข้างล่างครับมี6อารมณ์หืมฮะหืมหืมเย่เย่ก็สรุปคือนี่ครับผมก็เป็นการเรียงหน้ากระดานครบเซต full option นะครับผมไล่ก็คือซ้ายสุดคือวานิลาซินนามอนอาซุกิโคโคนัทวานิลาแล้วก็ไม่ใช่สิช็อกโกแลตซินนามอนอาซุกิโคโคนัทวานิลาเมเปิลโอเคครับผมแหมจะจำชื่อได้หมดทุกคนนี่จำยากจริงๆครับเหมือนจำชื่อดาราเกาหลีหรือนักร้องเกาหลีครับยืนกัน6คนกูจะจำได้หมดได้ยังไงวะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนที่จำได้ว่าช่างมันครับผมโอเคนี่คือชิคุเระบอกว่ารู้หรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรกันจะต่อสู้กับวันนี้ไม่ได้นะมันเป็นวันที่ว่าท่านพี่เนี่ยจะเริ่มใช้ชีวิตใหม่เข้าใจหรือเปล่าบอกว่าอย่างน้อยน่ะกระดิ่งที่ว่าสาวๆแม่ของเราสวมนะครับของตระกูลมินาดูกิเนี่ยก็อย่าประมาณเหมือนก็พูดประมาณว่าให้เกียรติกับว่าอย่าทำตัวให้มันแบบว่าคือจะยังจะแปลยังไงดีวะคือเหมือนประมาณว่าใส่กระดิ่งแล้วก็ทำตัวดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าอย่าทำตัวเป็นเด็กเกินไปดูการเรียนหน้ากระดานแล้วนี่ก็บอกช็อกโกแลตกับวานิลายังไม่เห็นได้กระดิ่งสักหน่อยใช่เราไม่เห็นจะรู้สึกผิดอะไรเลยเนเปิลก็บอกฉันก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยด้วยบอกว่า It's what we call dumbing was got involved เนี่ยแต่ตัวเธอเนี่ยจริงๆบอกว่าเธอพูดยังไงฮะพังไฮพังThat's the talk coming from the most bitter girl about office อันนี้ก็จริงๆเลยนะเนี่ย
ตกลงไออาซุกิผมว่านี่ค่อนข้างจะลาวีไปทุกคนเลยครับผมเหมือนประมาณว่า that's a big talk coming from the most Scottish hacker on Bazaar ก็พูดแบบประมาณว่าไอ้ Maple เนี่ยพูดมากครับผมจากเป็นแมวสายพันธุ์ Scottish Fold มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แบบหรืออะไรวะงงไปหมดแล้วเวลายืนกัน6ตัวแล้วมันคุยกันคือผมงงใช่ว่ามันคุยกับเราหรือมันคุยกับใครมันคุยกับเราหรือคุยกับใครเออแปลเท่าที่เห็นแปลตามเนื้อครับงงครับแปลเราเองครับผมเป็นวุ้นแปลภาษาที่แบบว่าโลเกรดมากครับผมแปลไม่ได้หมดขออภัย you can't even go to the bathroom บอกว่าแต่เธอนะไม่สามารถที่จะไปที่ห้องน้ำได้คนในตอนคืนเลยนะบอกว่าไม่สามารถไปห้องน้ำได้คนในตอนคืนโดยที่ไม่เปิดไฟทั้งในห้องนอนแล้วก็ในทางเดินอ๋อสรุปคือโคโคนัทบอกว่าเมเปิลนะครับผมก็แบบว่าเด็กน้อยครับผมแบบว่าจะไปที่ฉี่ในห้องน้ำยังไม่กล้าเดินในคนเดียวเลยต้องเปิดไฟในห้องน้ำต้องตามเดินเลยนี่ก็กรี๊ดเลยเมียวมาพูดอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เป็นสัญชาตญาณของแมวนะโน่นนี่นั่นเธอต่างหากให้เป็นแมวบ้าโอ้ไอซินนามอนนี่ก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับบอกว่าแต่ว่านั่นก็เป็นด้านที่น่ารักนะของเมจังอู้หู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 บอกว่าไม่ว่าจะด้านไหนก็ยังน่ารักเท่านั้นแหละโอ้โหบอกว่าไอ้อะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอสนุกมากใช่ไหมเธอมันก็แค่ผู้หญิงเธอมันก็แค่แมวคนหนึ่งที่ประมาณว่าชอบสาวน้อยเวทมนต์เขามันยังไงอะก็เหมือนประมาณว่าจะบ่นกลับไปอะครับให้ทาซินนามอนรู้อะครับผมว่าที่ใส่เธอก็แบบว่าบ้าคลั่งสาวน้อยเวทมนต์อยู่ได้มันดีตรงไหนอะไรอย่างงี้มั้งฉันจะอัพโหลดวิดีโอไล่คาถาของเธอลงบน YouTube ไม่ใช่ YouTube นะครับ YouTube เอ๊ะบอกว่าให้ทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเกิดมันออกไปออนไลน์แล้วมันก็ต้องอยู่ตลอดไปเลยสิอะไรก็ไปบอกว่าแล้วชิคุเรจังก็บอกด้วยว่าสาวน้อยเวทมนต์มันก็ดูปกตินี่นะมันก็ดูเหมาะกับฉันดีนะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงยามีเฮียว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 เหนื่อยไฮโอเคหุบปากไม่ใช่ครับแค่บอกว่าเงียบเฉยเงียบนะเงียบนะนะตบมือแบะวันอาเซียนอีกรอบนึงนะวันนี้เป็นวันการเฉลิมฉลองของท่านพี่ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดร้านเป็นหนึ่งในวันหยุดนะฮะและฉันก็ได้จัดการซื้อเค้กทั้งหมดที่นี่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้นะฉันจะจัดการกินเค้กเท่าไหร่เท่าที่ต้องการเอาให้หมดเลยอย่างที่เธอต้องการอ้าวอาซุกิมาแล้วเหรอจริงเหรอชิคุเระฉันกินได้ทั้งสองอันนะฉันก็กินได้เลยเหรออ้าวโคโคนัทก็มาฮะเราสามารถกินทั้งหมดนี้ได้จริงๆเหรอว้าว you say thing is entire cake ourselves ฮะช้าเฮ้ยเหมือนประมาณน่าจะเป็นเอฟเฟกต์การหยิบเค้กมากกว่า yeah she bought them all บอกว่าใช่ๆเธอซื้อทั้งหมดแล้วเดี๋ยวชิคุเรจะชิคุเรซังอะไรวะฮะคาโชฮะอะไรวะฮะงงสิ้นดีお茶はアールグレーにしてもらえる？ああもちろん。温度はぬるめにしてね。บอกว่าไหนๆก็จะกินเค้กกันแล้วฉันอยากได้ชาเอิร์ลเกรย์สักหน่อยอ่ะเอาฉันอยากได้ชาเอิร์ลเกรย์ลูกวอร์มด้วยนะมันคือเราไม่รู้จักครับผมเอาเป็นว่ามันคงจะเป็นชาโอเคให้ช็อกโกแลตจัดการได้เลยเดี๋ยวชิคเดี๋ยวให้ช็อกโกแลตจัดการได้เลยเจ้านายกับชิคุเรจังเอาชาดำไหมแล้วก็ไปซะแล้วตกลงยังไงเนี่ยวุ่นวายสิ้นดีบอกว่าฉันก็จะพยายามทำงานแรกในการเป็นสาวๆบริการแมวที่นี่ให้มันดีๆโอ้ยอยู่กันเยอะแล้วปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยรวมมาสักสองคนก็น่าจะโอเคเนี่ยโอ้โหไอคนนี้นี่เดินแล้วกับเพื่อนไม่สุดเลยไอเดินแล้วเล่นกันงี้เลยเหรอบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหมุนป้ายของหมดแล้วปิดร้านข้างนอกนะสรุปคือเมากันหมดร้านเลยเหรอเอาจริงดิไปกันหมดเลยทีนี้ชิคุเรคุยกันก่อนนะเฮ้ยเปิดร้านวันแรกนะเฮ้ยเอาเงินเข้าร้านก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันบอกให้พวกเธอเดี๋ยวก่อนทันทีโมโตเมะอ้าอ้าอ้า
นี่เป็นคำขอร้องจากน้องสาวนะอยากให้ท่านพี่ช่วยจัดการอ้ามอ้ามให้หน่อยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบโบนัสพิเศษจากการซื้อเค้กชุดใหญ่นี่นะอ้ามคืออยากจะให้คาโชงเราป้อนเค้กให้ชิปุเละครับผมฮะโอ้ยคาแรคเตอร์ของอาซูกินี่เขาไฮเปอร์เนาะเขาแอคทีฟมากเลยอะว้าวมันอร่อยจริงๆโอ้ไอ้นี่ก็อร่อยไอ้นั่นก็อร่อยเอามอบ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 กินไปประทองเลยเป็นแมวคนเดียวนะที่เรียกเราด้วยชื่อห้วนๆนะครับว่าคาโชนี่คาโชนายนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันเนี่ยโอ้มอบ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 โคโคนัทว้าวนี่มันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยเนี่ยที่ได้กินเค้กที่แสนจะอร่อยที่สุดเลยเนี่ยความสุขมันเท่าทรงพลังมันเท่ามีความสุขอะไรขนาดนี้อ๋อฮะอ๋อฮะโอ้โหเมเปิ้ลก็เอากับเขาด้วยว้าวกลิ่นมันหอมมากเลยมันเหมาะกับลิ้นแมวมากเลยเนี่ยทั้งอุ่นแล้วก็รสชาติล้ำลึกอยากที่จะแลกชาของฉันกับแอปเปิ้ลพายไหมฉันก็บอกแต่ฉันอยากจะลองกินแอปเปิ้ลพายซะหน่อยซินนามอนพูดคาโชซังคุณคาโชด้วยโปรดเถิดนี่เป็นหนึ่งในคำขอร้องเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตฉันโอ้ยวุ่นวายจังเลยอะไรวะเนี่ยเอาคนละเรื่องได้ไหมนี่ช็อกโกแลตเขาบอกเจ้านายเหมือนครีมพัฟของเราจะหมดแล้วนะจัดการสั่งเพิ่มให้ด้วยวานิลาก็โอ้ยวุ่นวายจังเลยเอ้ยเจ้านายจะบอกเจ้านายฉันหยิบใบชาที่อยู่สต็อกชั้นบนสุดไม่ถึงจะหยิบให้หนูหน่อยดูว่ายูไลท์ด้านไม้มีจะทำแล้วก็ทำไปเถอะไม่ต้องใส่ใจฉัน and just like that half a hour into opening day บอกว่าถ้าเปิดร้านได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องมาหมุนป้ายเป็นของหมดไปเรียบร้อยแล้วครับผมแหมโอเคmore please ขออีกโอเคครับผมตัดเข้าคาซีนหมายความว่าพาร์ทนี้เพิ่งจบกันแล้วนะหลังจากที่ว่าพาร์ทที่แล้วต้องขอแบ่งออกไป2ช่วงก็ตีว่านี่เป็นอีก1พาร์ทละกันตัดเข้าตอนคืนแป๊บนึงนะหรือว่าเจมปิดประตูรถไปส่งเหรอไปส่งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเหลือสาวๆแมวอยู่ด้วยคราวนี้ความฝันการเป็นไซวิทของเราจะเป็นจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าติดตามต่อกันที่พาร์ทหน้าครับผมเพราะฉะนั้นก็เซฟครับผมเซฟเลยจ้ะเยสเซฟเอาเป็นว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับผมว่าบทพูดแบบเดิมๆซึ่งก็เชื่อว่าคงก็น่าจะเบื่อกันแล้วแต่ก็ต้องพูดครับผมเพราะว่าไม่มีปัญญาตามเอาโทรเท่าไหร่ครับก็พูดมันอย่างนี้แหละครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ยังคงติดตามดูนิโกพระนะครับผมซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องยังไม่คงไม่เบื่อกันเลยถึงผมจะคิดว่าจะเบื่อกันแล้วแต่ก็ยังคงมีมารีเควสบอกว่าทำต่อเถอะทำต่อเถอะอยากดูก็โอเคแต่การทำต่อให้อาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ยังคงติดตามดูขอบคุณครับผมใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ที่ใต้คลิปนะครับมีอะไรอยากบอกอยากคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ใครอยากแชร์เพื่อนๆดูแนะนำผมให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างหรือก็มีข้างบนไปวางนะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือติดตามนะครับปุ่มแดงๆข้างล่างนะครับผมและมุมขวาล่างของจอเชิญกดตามสบายเอาตามตรงคนที่ดูเนี่ยผมเชื่อว่ากดกันไปหมดแล้วแหละแต่ผมพูดถั่วสำหรับวิวเวอร์ที่เข้ามาดูใหม่ๆแล้วยังไม่ได้กดแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าคุณได้ฟังข้อความชุดนี้นะครับผมถ้ายังไม่ได้กดซะนะหรือในการสนับสนุน channel ผมนะครับมันเติบโตก้าวหน้าไปได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมและติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับผมถ้าต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมาวันไหนครับผมก็เรื่อยๆครับผมติดตามก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ